ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงจับกุม3ผู้ต้องหาที่ร่วมกันลงมือฆาตกรรมพระบัณฑิตสุปันธิโตเจ้าอาวาสวัดป่าตอศรีเสียจังหวัดอุดรธานีโดยดาบตำรวจชาญชัยให้การซัดทอดว่าได้รับการว่าจ้างจากนายบัญเจิดเจ้าของโรงพยาบาลเอกอุดรเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทในการลงมือดังกล่าวพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงจับกุมนายประเจิดฉัตรไพฑูรย์เจ้าของโรงพยาบาลเอกอุดรดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวาลอดีตผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีช่วยราชการชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีและนายบุญนาถหงสาคำพนักงานขับรถสำนักงานโครงการชลประทานที่5จังหวัดอุดรธานีผู้ต้องหาร่วมกันฆาตกรรมพระบัณฑิตสุปันธิโตเจ้าอาวาสวัดป่าตอศรีเสียดซึ่งตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายบัญเจิดไม่ขอให้การใดๆกับตำรวจด้านนายชันชัยรับสารภาพว่านายบัญเจิดได้โทรศัพท์มาว่าจ้างด้วยเงิน 300,000 บาทให้ยิงพระวัดป่าแห่งหนึ่งจึงได้ว่าจ้างนายปัญจาพร้อมโอนเงินให้ 50,000 บาทเพื่อไปจัดซื้ออาวุธปืนเมื่อวันที่31มกราคมและให้นายบุญนาเป็นผู้ดูสถานที่และเส้นทางหลบหนีโดยส่วนตัวยืนยันไม่รู้จักกับนายบัญเจิดมาก่อนแต่นายบัญเจิดโทรศัพท์มาติดต่ออ้างว่ารู้จักกับพลตำรวจตรีบุญลือกอบางยางผู้บังคับการกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่มีคำสั่งให้ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายบัญเจิดเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดจึงยอมรับทำงานโดยนายบัญเจิดอ้างกับตนเองถึงสาเหตุว่าพระบัณฑิตมีพฤติการไม่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับศรีกาหญิงซึ่งเป็นแพทย์หญิงคนหนึ่งพร้อมยังให้ตนเองติดตามพฤติกรรมของแพทย์หญิงคนดังกล่าวกับพระบัณฑิตและพบว่าแพทย์หญิงได้ไปที่วัดดังกล่าวจริงแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆจนถึงได้ว่าจ้างนายปัญจาเป็นเงิน 110,000 บาทและว่าจ้างนายบุญนาเป็นเงิน 55,000 บาทเพื่อร่วมลงมือก่อเหตุนอกจากนี้พลตำรวจเอกสมยศยังเปิดเผยว่าตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งขบวนการและมีพยานหลักฐานอื่นประกอบนอกเหนือจากคำรับสารภาพของผู้ต้องหาและก่อนหน้านี้ได้เชิญพลตำรวจตรีพลลือมาพูดคุยโดยให้ข้อมูลว่ารู้จักกับนายบัญเจิดจริงและนายบัญเจิดได้ขอร้องให้ช่วยติดตามพฤติการของแพทย์หญิงจากนั้นพลตำรวจตรีบุญลือจึงได้ให้ดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานซึ่งเป็นลูกน้องไปเฝ้าดูพฤติการของแพทย์หญิงคนดังกล่าวแต่ต่อมานายบัญเจิดได้โทรศัพท์มาถามความเคลื่อนไหวบ่อยครั้งด้วยความรำคาญพลตำรวจตรีบุญลือระบุว่าจึงให้เบอร์โทรศัพท์กับนายชาญชัยเพื่อให้นายบัญเจิดไปสอบถามด้วยตนเองนอกจากนี้พลตำรวจเอกสมยศระบุว่าหากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงใครมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนและไม่มีการปกป้องแม้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นตำรวจก็ตามโดยหลังจากนี้จะควบคุมตัวผู้ต้องหากลับที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อทำการทำแผนประกอบคำรับสารภาพและฝากขังศาลทหารพร้อมคัดค้านการประกันตัวอัครวุฒิบัวพรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ